ันนี้ก็คิดอยากจะนิพพานทุกข์มากเกินแล้วล่ะเจ้าสังขารถ้านิพพานแล้วมันรู้ไปไม่มีสองด้านปวดหัวนิดก็คิดอยากจะนิพพานท้องอืดหายใจก็ผืดรำคาญถ้านิพพานแล้วมันรู้ไปไม่มีท่านเพียรใครควรพิจารณาสอนพระพุทธองค์นั้นเพื่อจะใช้เป็นทางสู่พระนิพพานทบทวนวิปัสสนาทุกวันถ้านิพพานแล้วมันรู้ไปไม่มีโอ้ยเบื่อจังทั้งในวัฏฏะสังสารเพื่อความทุกข์ลุกขึ้นอยากจะนิพพานเช้าจนเย็นก่อนเป็นวิปัสสนาญาณถ้านิพพานแล้วมันรู้ไปไม่ใครควรพิจารณาคำสอนพระพุทธองค์นั้นเพื่อจะใช้เป็นทางสู่พระนิพพานทบทวนวิปัสสนาทุกวันถ้านิพพานแล้วมันรู้ไปทุกขังในวัฏสงสารเพื่อความทุกข์ลุกขึ้นอยากจะนิพพานเช้าจนเย็นก่อนเป็นวิปัสสนาญาณ